หมู่บ้านเหล่าขวัญเป็นหมู่บ้านใหญ่กว่าบ้านกกม่วงหลายเท่าแต่ดูเงียบเหงาวังเวงยังกับหมู่บ้านร้างมีแต่เด็กและคนแก่เท่านั้นที่เฝ้าบ้านอยู่นอกนั้นเข้าใจว่าคงไปทำงานตามที่ตัวเองถนัดข้าพเจ้าและพวกพากันเดินเรื่อยๆเข้ามากลางหมู่บ้านไม่รับการทักทายจากผู้ใดเลยเพราะเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนชาวบ้านธรรมนาหรือเสือก็ไม่รู้จึงไม่มีใครกล้ามาพูดด้วยครั้นพอจะผ่านบ้านหลังคามุงสังกะสีหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านค่อนข้างใหญ่ท่าทางภูมิฐานคนบนเรือนไม่มีแต่เสียงที่ลอดออกมาจากในห้องที่ติดกับทางเดินนี่สิร้ายกาจจริงๆทำให้ข้าพเจ้าและพวกหยุดชะงักเหมือนถูกตึงด้วยตะปูหยุดอย่าขยับตัวนะเป็นเสียงบังคับพร้อมกับเสียงเหล็กกระทบกันดังแหลมเสียดแทงหัวใจทำให้ตัวชารู้ดีว่านั่นคือเสียงขึ้นลำปืนขาบินคราวนี้น่ากลัวไม่ใช่โดนลูกหลงอย่างคราวก่อนคงจะโดนลูกเจตนาเป็นแน่แล้วหน้าต่างริมห้องทางเดินบนเรือนใหญ่นั้นถูกเปิดออกลำกล้องปืนคาบินชี้ตรงมาที่ข้าพเจ้าและพวกเจ้าของปืนโผล่มาครึ่งตัวรูปร่างล่ำสันผมดำเกรียนข้าพเจ้าสลัดฟืนที่แบกอยู่บนบ่าลงกับพื้นดินเสียงพวกตำรวจทำอย่างเดียวพร้อมกันเมื่อปืนหล่นไปแล้วคงเหลือแต่ปืนคาบินของพระขมาขึ้นลำไว้นิ้วชี้แตะไกลกระดกลำกล้องปืนไปข้างหน้าหมายยิงแสกหน้าคนที่หน้าต่างทั้งที่ปืนยังห่อผ้าอยู่อย่างนั้นตำรวจคนอื่นข้าพเจ้าไม่เห็นเขาทำอย่างไรกันแต่รู้สึกว่าบางคนล้มลงกับพื้นดินตรงนั้นเองที่แน่ที่สุดคือไม่มีใครวิ่งหนีเลยก่อนปืนลั่นทำให้ต้องชะงักนิ้วชี้ไว้หมอนั่นวิดตายข้าพเจ้าวิดติดคุกคือเขาพูดติดต่อกันมาอีกว่านี่ตำรวจขาของข้าพเจ้าสั่นจนต้องเอาปืนที่ห่อผ้าขม้ายันดินไว้ถ้าหมอนั่นพูดคำว่าตำรวจช้างนิดเดียวคงได้ยิงกันป่นข้าพเจ้าเลิกเสื้อที่คลุมอยู่ที่เอวให้เขาเห็นเข็มขัดท่าทางของเขาที่ขึงขังเอาเป็นเอาตายอยู่เมื่อกี้นี้หายไปเป็นความมีอกมีใจเสียงถามออกมาว่าตำรวจเหรอครับเชิญข้างบนครับแม่เกือบไปแล้วชายชะกันอีก 4-5 คนที่บังไม้กระดานแผ่นใหญ่ตรงกลางเรือนใหญ่ก็ลุกขึ้นนั่งกันเป็นแถวเขาเตรียมรับข้าพเจ้าและพวกด้วยปืนเล็กยาวและปืนขาบินใจข้าพเจ้าฝ่อลงไปอีกขนาดมันนึกว่าถ้าเกิดการยิงกันขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรได้พากันก้าวขึ้นไปบนบันไดแล้วนั่งพิงฝาเรือนใหญ่น้ำฝนถูกลำเลียงใส่ขันใบใหญ่มาให้ดื่มแก้กระหายชั่วครู่ใหญ่ยังได้พูดจากันเป็นปกติเขาจึงรู้ว่าตำรวจสุพรรณมาเยี่ยมและรู้ด้วยว่าเป็นหน่วยกกม่วงกิตติศัพท์ตำรวจบ้านกกม่วงดังไปไกลตำรวจที่ปรากฏตัวต่อหน้าต่างตอนแรกบ่นออกมาว่าเมื่อกี้เกือบยิงผมแล้วผมไม่ยิงก่อนหรอกสงสัยว่าจะเป็นตำรวจเดินท่าทางไม่ใช่อย่างพวกเสือเราตำรวจสังเกตดูท่าทางคันนี้ดีย่อมรู้กันนอกจากพวกผีผลามเท่านั้นบางทีเลยฆ่ากันเองข้าพเจ้าได้สอบถามถึงคราวคราวของเสือดำเขาตอบว่ายังไม่ทราบจึงได้สำทับลงไปว่าอย่างนั้นดีแล้วเพราะข้าพเจ้าทราบขอให้เขาร่วมมือในการล้อมหมู่บ้านผู้ใหญ่แผนที่หนองสโนสงสัยว่าเสือดำจะหลบอยู่ที่นั่นผู้ใหญ่แผนเคยรับรองไว้ว่าจะจัดการเสือดำให้แต่กลับเลี้ยงเสือดำไว้อย่างเดิมต้องขอไปดูหน้ากันหน่อยเมื่อตำรวจกาญจนบุรีทราบความประสงค์ต่างหันไปซุบซิบกันอยู่ครู่หนึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าจึงยอมรับออกมาว่าเสือดำอยู่ที่ลำห้วยแห้งในป่าข้างหมู่บ้านหนองสโนจริงเขาได้รับทราบจากผู้ใหญ่แผนเป็นทางลับเฉพาะว่ากำลังดำเนินการอยู่ขออย่าให้ตำรวจไปกวนที่ไม่บอกตอนแรกโดยคิดว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเสือดำอยู่ที่ไหนแต่เมื่อข้าพเจ้ารู้และจะเข้าโจมตีคืนปล่อยไปอย่างนั้นผู้ใหญ่แผนก็จะทำงานไม่สำเร็จจึงจำต้องบอกความข้าพเจ้าลุกต่อไปอีกว่าจะให้รอนานเท่าไหร่เพราะรอนานนักไม่ได้ใจมันร้อนอยากจะรู้ดีรู้ชั่วกับเสือดำเร็วๆนี้ในที่สุดหัวหน้าตำรวจเมืองการก็ตกลงว่าขอเวลา7วันแต่ข้าพเจ้าต้องถอนตัวจากบ้านกกม่วงไปอยู่ที่อื่นให้ไกลออกไปคืนอยู่ที่บ้านกกม่วงในดำอาจจะรู้ข่าวและถ้ารู้ว่ามีตำรวจตั้ง 40-50 คนคงจะเตลิดไปเสือดำเข็ดเคี้ยวกับตำรวจหน่วยบ้านกบม่วงนี้อยู่แล้วเมื่อได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้รีบเดินทางกลับทันทีแม้ตำรวจการจะขอให้รับประทานอาหารเสียก่อนแต่เวลาไม่คอยท่าถ้ากลับถึงบ้านกบม่วงเลยเวลา 17:00 นไปความโกลาหลจะเกิดขึ้นตามที่สั่งกันไว้ขบวนใหญ่จะเดินทางมาที่บ้านเหล่าขวัญคราวนี้แผนต่างๆก็จะล้มเหลวลงทั้งหมดเวลานั้นจวนจะเวลา 14:00 นจึงต้องรีบเดินทางกันกลับอย่างเร่งด่วนข้าพเจ้ามาถึงบ้านกบม่วงเวลาประมาณ 17:00 นเศษผู้หมู่ที่ให้นำหมวดแทนถอนใจอย่างโล่งอกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งหมดแล้ว
ข้าของต่างๆเว้นปืนและกระสุนให้ฝากเจ้าอาวาสไว้จุดหมายปลายทางแรกคือบ้านเหล่าขวัญตามที่สั่งถ้าไม่พบข้าพเจ้าที่นั่นจะล้อมบ้านหนองสนอและจัดการกับเสือดำแม้ข้าพเจ้าไม่ได้นำเขาเหล่านั้นก็จะเข้าโจมตีกันตามลำพังเรื่องจะกลับไปที่จังหวัดโดยยังไม่รู้ข่าวของข้าพเจ้านั้นไม่มีทางเป็นไปได้ข้าพเจ้าขอบใจตำรวจทุกคนที่เป็นห่วงแล้วได้ชี้แจงความจำเป็นให้ทราบถึงว่าเราต้องถอนกำลังออกจากบ้านกบม่วงไปอยู่บ้านจราชั่วคราวโดยเกรงว่าเสือดำอาจจะไปปล้นหมู่บ้านจราจราเป็นหมู่บ้านใหญ่ราษฎรที่พอมีอันจะกินก็มีอยู่หลายรายเมื่อข้าพเจ้าได้พบผู้ใหญ่ก็ได้แจ้งให้ทราบว่าข่าวเสือดำที่ทราบจากผู้ใหญ่นั้นเป็นข่าวจริงเวลานี้เตรียมเข้าปล้นบ้านจราตำรวจหน่วยนี้จำเป็นต้องถอนกำลังไปรอรับศึกเสือดำที่บ้านจราผู้ใหญ่และชาวบ้านกบม่วงจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะตามตำรวจไปอยู่ที่บ้านจราด้วยก็ได้เราจำเป็นต้องเดินทางพรุ่งนี้เช้าผู้ใหญ่เชื่อตามคำชี้แจงคอยอยู่บ้านกบม่วงต่อไปแต่ต้องไปนอนอยู่ในป่าไผ่ด้วยยังเกรงกลัวฤทธิ์เดชของเสือดำอยู่นั่นเองบ้านจราเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภออู่ทองพื้นที่ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่งมีที่ราบพอทำการเพาะปลูกพืชไร่ได้เป็นแปลงๆชาวบ้านปลูกบ้านอยู่เป็นกลุ่มตรงที่ราบแล้วทำไร่เพาะถ่านหาหน่อไม้ไร่ที่ทำส่วนมากเป็นละหุงยาสูบพอมีพืชผลบ้างเล็กๆน้อยๆก็เอาไปขายที่ตลาดอู่ทองการขายของที่ทำมาหาได้ต้องออกแต่เช้ามืดกว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำลูกเต้าหลับนอนกันหมดจึงไม่ได้ไปอู่ทองกันทุกวันวันโกนหรือวันพระถึงจะไปกันทีหนึ่งการเดินทางไปเป็นกลุ่มมีการนัดแนะกันก่อนเดินทางขืนไปคนเดียวมีหวังไม่ถึงเพราะตอนที่3ที่4ที่ออกเดินทางนั้นยังมืดอยู่ภัยจากหมีจากเสือจากสัตว์ป่านานาชนิดคอยจ้องเล่นงานอยู่เกือบตลอดทางจึงต้องจุดใต้จุดไฟดูเป็นขบวนแห่คบเพลิงเสียงหัวเราะปนเปกันไปมีทั้งชายและหญิงน่าสนุกบ้างก็หาบบ้างก็แบกบ้างก็ทูลหัวเข้าของที่จะเอาไปขายดูช่างมีความสุขการที่ต้องเดินทั้งขาไปและขากลับจนคำเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ทำให้รู้สึกว่าต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดชีวิตคนไทยตามป่าตามเขาใช้เท้าเป็นพาหนะคนไทยที่เมืองใหญ่เท่านั้นที่สบายในการไปไหนมาไหนมีรถมีเรือให้ขี่ก็เหมือนตำรวจนั่นแหละท่านลงมีภูธรแถมท้ายเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้เป็นพวกชายเท้าข้าพเจ้าลองนึกดูเล่นๆหากว่าเท้าของตำรวจภูธรศึกได้ป่านนี้คงเหลือกันเพียงแต่หัวเข่าเท่านั้นเองการออกตรวจท้องที่แต่ละครั้งต้องเตรียมรองเท้ายางใส่ย่ามไปอีกคู่หนึ่งเพราะบางคู่ที่ใส่ไปขาระหว่างทางทนการย่ำลงน้ำโคลนตลอดทั้งวันไม่ไหวพอถึง15วันก็ขาดกระจุยบางทีพื้นยางก็สึกใส่เดินบนป่าโคกกระสุนมันก็ทิ่มตำเข้าไปอีกเท้าจึงเป็นของสำคัญถ้าเจ็บหรือเสียแล้วก็เหมือนหมดพาหนะไปไหนไม่ได้ในภูธรถ้าท่านมีโอกาสได้เห็นเท้าของชาวบ้านที่เขาไม่ใส่รองเท้าจะพบว่าหนังพื้นเท้าหนากับพื้นรองเท้าเสียอีกโคกกระสุนนั้นหรือหาได้ระคายต่อฝ่าเท้าชนิดนี้ไหมอย่างมากเพียงรู้สึกคันแล้วเขาก็จะเอาฝ่าเท้าไถๆไปกับดงข้อกระสุนนั้นแล้วเดินไปฉับๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจภูธรเราก็มีหลายคนที่ไปคราวนั้นเขาใส่รองเท้าให้อบที่ล้วงแจกให้ไม่ไหวเพราะไม่เหมาะสำหรับลุยน้ำลุยโคลนเขาควรจะใช้รองเท้าอย่างแต่ใครจะแจกให้ล่ะต้องซื้อเอาซึ่งเงินเดือนบี้เลี้ยงก็ไม่ค่อยจะพออยู่แล้วเขาจึงไม่มีเงินซื้อสำหรับรองเท้ายางแม้แต่เพียงคู่เดียวเท้าของเขาเหล่านั้นก็เหมือนกับเท้าของชาวบ้านโคกกระสุนหนามอะไรไม่รู้จักพอบอกว่าไปก็ก้าวซุบซั่วไปเลยดูจะคล่องแคล่วเสียกว่ารองเท้าที่ข้าพเจ้าใส่เสียอีกข้าพเจ้าจึงนึกได้ว่าอวัยวะทุกอย่างในตัวคนมันทนทานดีทั้งนั้นขอให้ฝึกใช้ให้ชินเถิดทนน้ำทนไฟได้ดีจริงดูแต่มือของพวกคาราเต้ยังสามารถใช้ทุบก้อนอิฐก้อนหินให้หักได้เลยนับประสาอะไรกับเท้าคนหากเดินเท้าเปล่าไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องซื้อรองเท้าใส่เอาเงินไว้ให้ลูกซื้อขนมกินที่โรงเรียนก็ได้ใครจะทำใหม่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งหมวดเคลื่อนย้ายมาตั้งฐานใหม่ที่วัดจราอาศัยใบบอกรับรองความดีจากหลวงพ่อวัดกบม่วงหลวงพ่อวัดจราเต็มอกเต็มใจให้ตำรวจพักที่วัดของใช้ทุกอย่างท่านอนุญาตให้ใช้หมดทำให้สะดวกใจเหมือนอยู่ที่วัดกบม่วงไม่ผิดกันบริเวณกว้างขวางศาลามุงในหญ้าแฝกทางเดินในวัดยากขึ้นรกวันแรกประเดิมความขยันให้ลุงพ่อได้เห็นโดยยืมมีดมาจากชาวบ้านได้ 4-5 เล่มลงมือปราบหญ้าวัดเป็นผลัดๆจนเรียบเตียน
เวลาไปซ่วมกลางคืนไม่ต้องระวังงูกัดหลวงพ่อชมเปาะขอให้อยู่ตลอดไปว่าจะได้เตียนตลอดไป